ท่านนะครับก็ วันนี้เดียเข้ามาเทรนในหัวข้อ How to be successful นะครับเคล็ดลับความสำเร็จพูดไม่เก่งก็สำเร็จได้นะครับเป็น Why I Joy ของเดียนะครับก็สำหรับพี่ๆคนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเดียขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนะครับก็เดียกฤษดามาชัยวงศ์ครับปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ทำเจลคัตแบบพาร์ทไทม์นะครับเดียจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ประสบการณ์ทำงานนะครับหลังจากเดียเรียนจบแล้วเนี่ยเดียก็เริ่มต้นด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษครับเป็นวิทยากรด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับพอได้ทำงานด้านวิทยากรมาเกือบปีครับก็ได้รับโอกาสจากชมรมครูหุ่นยนต์ไทยนะครับให้เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศนะครับก็หลังจากที่หมดฤดูกาลแข่งขันแล้วเนี่ยครับเดียก็ไปสมัครงานนะครับไปเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศนะครับหรือ IT Support นะครับคือการทํางานของเขาเนี่ยก็เวลามีปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยพนักงานก็จะโทรเรียกเราให้เราไปดูไปซ่อมให้บางทีก็แบบให้เราไปสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับพอถึงช่วงการแข่งขันวนมาอีกรอบเนี่ยเดียก็จะใช้วันหยุดหรือว่าวันลาเนี่ยไปเป็นทั้งวิทยากรไปเป็นกรรมการตัดสินนะครับไปช่วยสอนน้องๆตามต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหลังจากเก็บประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ความฝันของตัวเองครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์จึงย้ายงานไปทําในส่วนโคดดิ้งครับก็คือเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเลยก็คือวันๆก็ไม่ทำอะไรเลยก็คือนั่งเขียนแต่โปรแกรมนะครับด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับบวกกับเวลาที่ต้องใช้ในการทํางานนะครับเริ่มเบียดเวลาชีวิตแล้วครับไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จบางวันทําโอเลิกดึกจนเวลาพักผ่อนเนี่ยน้อยลงตอนนี้ก็เริ่มกระทบกับสุขภาพแล้วครับมีทั้งโรคอ้วนมีไขมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยจึงตัดสินใจเปลี่ยนงานดูอีกทีนะครับก็มาทําในส่วนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับทําการตลาดออนไลน์นะครับในยุคนั้นเนี่ยเดียเองยังไม่มีบัตรเครดิตจึงพยายามหาวิธีทําการตลาดแบบลงทุนน้อยที่สุดเพราะว่าจะบอกว่าฟรีมันก็ไม่จริงครับเพราะว่ามันต้องใช้ต้นทุนของเวลาอยู่นอกจากงานประจําแล้วด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งให้กับที่บ้านทุกเดือนนะครับเดียก็พยายามรับงานนอกนะครับทำงานเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกงานนะครับหลักๆก็คือออกแบบกราฟิกนะครับรับงานถ่ายรูปรับเขียนคอนเทนต์ขายเบเกอรี่โฮมเมดนะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องทำนะครับมันเลือกไม่ได้นะครับทำไมต้องเป็นเจลพลัสนะครับก็ที่บ้านของเดียเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันเกือบ10ชีวิตนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลถามว่าทำไมต้องเป็นเจลพลัสก็อยากดูแลคุณย่าครับก็พื้นเดิมคุณย่าเดียมีโรคเนื้องอกในลำไส้นะครับอันนี้เคยแชร์ไปแล้วเนาะอยากให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ดูแลคุณย่ามาเกือบ9ปีแล้วครับคุณย่าไม่ต้องทานยาอะไรแล้วครับก็แค่ไปดูอาการตามหมอนัดเฉยๆครับที่บ้านก็สุขภาพเริ่มดีขึ้นนะครับอยากดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับเดียจึงหาตัวช่วยที่ดีที่สุดและอีกข้อคืออยากมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเกษียณอายุแล้วน้องเราก็ยังต้องเรียนอยู่เราก็ต้องส่งเงินให้น้องเรียนจนจบป.ตรีนะครับก็เพิ่งจบไม่กี่ปีนี้เองนะครับทุกคนมีวันแรกเสมอครับก่อนที่เดียจะตัดสินใจกับธุรกิจเจลพัทเนี่ยเดียไปดูธุรกิจเครือข่ายมาหลายเจ้าเลยก็ไปเข้าประชุมไปฟังหลายๆที่ไปฟังผู้นําที่เขาแบบเอ้ยสำเร็จสําเร็จเราก็ไปดูมันก็ยังไม่คลิกอะครับจนวันนั้นเนี่ยได้เข้าไปฟังคุณโจอธิบายเรื่องเปอร์เซ็นต์การเติบโตของธุรกิจด้านอาหารเสริมนะครับจากนั้นก็ไม่รอเลยครับตัดสินใจสมัครทันทีเลยเดียจําวันได้ด้วยนะเพราะว่าเดียถ่ายรูปไว้วันที่15เดือน7ปี2014นะครับก็สมัครทันทีครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้เราเป็น 1% จากสัดส่วนทั้งหมดของที่คุณโจอธิบายก็ยังดีเดียเริ่มต้นกับเจลพัทได้ยังไงนะครับเดียชอบเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับเรียกว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยต้องหาอะไรทําทุกวันอังคารหรือทุกวันที่มีซูมมิทติ้งเนี่ยถ้าไม่ติดเรื่องงานจริงๆเนี่ยก็จะเข้ามาฟังเข้ามาเรียนรู้ตลอดนอกจากเรียนแล้วก็ยังชอบอ่านครับสื่อทุกอย่างเนี่ยบางตัวเดียจะได้เป็นคนลงมือทําเองด้วยอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เดียก็ไปพิมพ์เองด้วยอ่านเข้าไปเรื่อยๆครับอ่านทุกวันเดี๋ยวมันก็ต้องจําได้สักวันนะครับเมื่อก่อนนะครับไปเทรนนะครับเทรนจนลืมเทรนจบก็ลืมตอนนี้มีระบบสื่อให้เข้าไปเรียนออนไลน์แล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับพออยู่มาสักพักเนี่ยจนวันหนึ่งพี่โจบอกว่าเราทําระบบเรียนรู้ทําระบบสร้างคนกันดีกว่าไหมจึงเกิดโปรเจกต์ e-learning ของทีมเรานะครับขึ้นมาชื่อว่า Believe Studio นะครับก็เป็นโปรเจกต์30วันทําเงินแสนนะครับที่เรียบเรียงความสําเร็จของแต่ละคนที่ช่วยสอนคนสําเร็จหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแบ่งปันเทคนิคเนี่ยแล้วก็เราได้เรียบเรียงไว้ให้ว่าเป็นลําดับเป็นขั้นตอนยังไงพูดง่ายๆว่าลอกกันบ้านเลยนะครับนี่นะครับเป็นหน้าตาของระบบนะครับ Belief จะมีทั้งบทเรียนมีทั้งแบบทดสอบนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในการเรียนให้ด้วยนะครับเหมือนไปนั่งเรียนจริงๆเลยนะครับ
พอเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มลงมือทำนะครับเดียเริ่มต้นจากพื้นฐานของตัวเองเลยก็คือทำเว็บไซต์ครับทำ Facebook Fanpage นะครับทำช่อง YouTube แล้วก็ใช้ LINE ส่วนตัวก่อนนะครับเว็บไซต์ของเดียเนี่ยพัฒนาจากระบบ CMS เป็นระบบสำเร็จรูปนะครับชื่อ WordPress หน้าตาของเว็บจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่เอามาฝากก็คือสำหรับคนที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วก็คนที่กำลังตัดสินใจลงมือนะครับก็ตัวเว็บไซต์เองเนี่ยจะต้องรองรับทุกการทำงานของทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแท็บเล็ตแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แคปให้ดู3จอเลยครับอีกทริคนึงครับข้อมูลในเว็บไซต์นะครับจะต้องดูแล้วอ่านง่ายสบายตานะครับแล้วก็มี call to action ก็คือให้ลูกค้าเห็นแล้วติดต่อได้ง่ายนะครับไม่ต้องเลื่อนหาเมนูติดต่อเราให้เสียเวลานะครับก็คือเปิดหน้าเว็บมาปุ๊บเจอปุ่มกดโทรเลยกดติดต่อทางไลน์เลยนะครับก็อันนี้เป็นแฟนเพจตัวแรกของเดียครับก่อนหน้านี้เดียทำบทความเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเป็นหลักครับชื่อมะเร็งกับชีวิตใหม่นะครับแฟนเพจอีกอย่างนึงคือทำช่องนะครับก็ชื่อช่องก็เจลกู๊ดไตมะเร็งไขมันความดันหัวใจดูแลได้นะครับอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวนะครับเพิ่มชื่อธุรกิจของเราเข้าไปหน่อยครับเผื่อว่าลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนน่ะเพิ่มมาแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเฮ้ยใช่คนขายของขายอันนี้จริงไหมอะไรเงี้ยครับเตรียมตัวเท่าไหร่ถึงพอนะครับเดียเน้นทําการตลาดแบบต้นทุนน้อยนะครับจึงค่อยๆเริ่มเขียนบทความเพื่อดึงดูดคนอ่านนะครับแล้วก็ให้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยการแก้ปัญหาก็คือเจลของเรานะครับทุกคนมีกล่องแรกเสมอนะครับก็บอกเลยว่ากล่องแรกของเดียเนี่ยมาในเดือนที่4กว่าจะมีลูกค้ามาจาก SEO เนี่ยข้อมูลบทความก็จะต้องสร้างประมาณ30ถึง60บทความนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3ถึง6เดือนเลยบางคนก็โชคดีนะครับลูกค้ามาตั้งแต่1ถึง3เดือนแรกนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็คะแนนของเว็บไซต์ด้วยนะครับอันนี้เดียตั้งเป้าหมายอะไรให้ชีวิตนะครับหลังจากก้มหน้าก้มตาทำนะครับตำแหน่งแรกที่เดียปักหมุดไว้เลยก็คือไดเรคเตอร์ครับอยากมีรายได้หลักแสนเข้ามาในชีวิตอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเครื่องบินก็ยังไม่เคยขึ้นครับสุดท้ายก็อยากมีเงินส่งให้น้องเรียนจนจบป.ตรีนะครับแล้ววันนั้นก็มาถึงครับพาสปอร์ตเล่มแรกเด็กต่างจังหวัดที่ไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยตอนนั้นบอกเลยครับทำตัวไม่ถูกไปที่ไหนก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าไปแค่อิตาลีกรีซตุรกีพอเขาบอกว่าได้ไปล่องเรือด้วยนะอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับก็คือเตรียมของเตรียมอะไรไม่ถูกเลยถามแฟนว่าแฟนชื่อแอมนะครับน้องแอมก็ถามว่าซันโตรินีเนี่ยมันคือเมืองอะไรแอมก็บอกว่าถามจริงพี่ไม่รู้เหรอเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวแอมไปเที่ยวเองพี่ไม่ต้องไปแต่ว่ามันเป็นทริปของเรานะครับทริปแรกเราก็ขอไปเองก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปทีหลังก็หลังจากเที่ยวเต็มที่ครับเราอยากได้เป้าหมายใหม่อยากได้อะไรก็เขียนเอาไว้นะครับเมื่อมีเป้าหมายแล้วเนี่ยวิธีการมันก็จะมาเองนะครับก็อยากมีบิ๊กไบค์อยากมียอดขายเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็เนี่ยครับอยากพาแฟนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับถ้าอยากได้อะไรก็ลองเขียนเป้าหมายลองตั้งเป้าหมายไว้นะครับหลังจากตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยความต่อเนื่องก็ต้องมาใช่ไหมครับเดียก็เรียนรู้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองวันละ0.5%ถึง1%ก็คือเข้าไปเรียนเนี่ยเรียนแล้วก็เรียนบางทีนั่งทํางานก็นั่งฟังคลิปไปด้วยนะครับเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็มาทําตามนะครับก็คือมาทําเว็บทําโฆษณาทําแบนเนอร์นะครับเนี่ยครับเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต่องต่อไปเนี่ยมันต้องลงทุนละเดียก็ทําเว็บเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโรคหัวใจนะครับก่อนหน้านั้นคือเว็บมะเร็งเนาะตอนนี้ก็มาทําเว็บหัวใจเพิ่มอีก1เว็บนะครับทําเว็บเสร็จก็ไปเรียนรู้ในระบบนะครับว่าเขาทําโฆษณากันยังไงก็ยิงโฆษณาต่อนะครับที่ทําได้ก็อยู่ในระบบ Belief Studio ทั้งหมดเลยนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับสุดท้ายการลงทุนไม่สูญเปล่าครับอยากได้ Big Bite ของมันต้องมีนะครับก็ฝันไว้ว่าอยากได้ก็ซื้อเลยก็อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นอีกก็ทําได้นะครับยอดขาย 50% เพิ่มขึ้นก็จากวันละกล่องก็เป็นวันละ2กล่อง3กล่องเนี่ยครับอยากพาแฟนไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ไปครับทริปแรกก็ประเดิมครับว่าเป็นทริปไต้หวันนะครับตอนนั้นทําได้แค่1ที่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ซื้อครับเพราะว่าพอมีเงินเก็บจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็หลังจากเที่ยวเสร็จอยากไปทริปอื่นต่อๆไปนะครับก็ลงมือทําต่อเนื่องเดี๋ยวทําเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอีกทําอีกเว็บหนึ่งชื่อ gelgoodpath.com นะครับทําแฟนเพจชื่อ gel kit นี่นะครับไปเรียนรู้การเปิดใช้บริการ COD นะครับอันนี้เป็นข้อมูลช่วงแรกๆนะครับที่ทําให้มาดูว่าหลังจากที่เปิดใช้ COD เนี่ยการเก็บปลายทางเนี่ยมันช่วยสร้างยอดขายให้ได้จริงนะครับการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยก็สูงขึ้นดูจากแนวโน้มของกราฟสีแดงนี่นะครับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับก็อันนี้เอาเทคนิคมาฝากกันนะครับก่อนที่เดียจะยิงโฆษณาทำแอดเนี่ยเดียจะทำชุดคำถามคำตอบไว้เผื่อล
ืมนะครับกลัวลูกค้าถามมาแล้วว่าเรางงเราเงียบไปนานเนี่ยเราตอบลูกค้าไม่ได้อันนี้ลูกค้าหายไปจริงๆก็ช้าไป3 นาที5 นาทีลูกค้าก็หายไปแล้วครับก็อันนี้เรียกว่าปล่อยของอีกก็นอกจากชุดคําถามคําตอบที่สร้างไว้แล้วเนี่ยพวกรูปภาพหรือรีวิวต่างๆเนี่ยเดียก็จะตั้งกล่องข้อมูลไว้หรือแยกโฟลเดอร์ไว้ครับเพื่อที่จะค้นหาง่ายแล้วก็จะได้ตอบลูกค้าได้เร็วนะครับเครื่องมือสุดท้ายครับนอกจากชุดคําถามคําตอบแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อความตอบกลับใน LINE OA นะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะเดียคุยทางโทรศัพท์ไม่เก่งติดคันขายทางโทรศัพท์ได้น้อยมากเรียกว่าประมาณ10%ของยอดขายที่คนติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแชทเป็นไลน์อะไรเงี้ยเดียปิดได้ค่อนข้างสูงเลยเปอร์เซ็นต์การปิดก็ประมาณ70-80%ครับหลังจากทํางานไปแล้วนะครับเราก็ได้กําลังใจจากการทํางานนะครับทริปนี้ได้ทริปรัสเซียครับเป็นอีกทริปหนึ่งที่ซื้อกล้องมาไม่เสียดายเลยครับเพราะว่าลงทุนกับกล้องน่าจะเป็นหัวเว่ยนะครับช่วงนั้นนี่ถ้าเดินถือกล้องไปไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยนะขอให้พี่รูปนึงได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเสียดายนะครับทริปนี้แอมไม่ได้ไปครับเพราะว่าแอมติดอ่านหนังสือสอบตัวทนายนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันไปได้เร็วกว่าแอมบอกว่าทริปต่อๆไปแอมจะไม่ขอพลาดอีกแล้วงานนี้เลยขอเปิดใจมาช่วยแพ็คช่วยขายเดียก็ตัดสินใจทำเว็บให้แอมเพิ่มอีก1 เว็บนะครับเป็น gelkila.com นะครับเป็นเว็บของแอมเลยให้แอมดูนะครับตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวต้องช่วยทีมงานให้ขึ้นไดเรคเตอร์ก็น่าจะเป็นแอมนี่แหละครับเสร็จแล้วก็จะพาแอมไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวฟรีนะครับตามเป้าครับเป้าหมายตั้งไว้แอมขึ้นไดเรคเตอร์จริงๆครับก็ทริปที่ได้ไปเที่ยวกันเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าขอไปฟรีนะครับทริปนี้เพราะว่าแอมอยากเจอหมีภูทริปนี้ไปทริปฮ่องกงนะครับไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเจอตัวจริงๆครับไปเจอหมีภู ได้ไปเที่ยวด้วยกันฟรีนะครับก็ดีใจนะครับต่อไปก็เป็นรางวัลแห่งความพยายามจริงๆนะครับก็หลังจากที่เราทําก้มหน้าก้มตาทําเนี่ยทําแบบไม่หยุดแล้วก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆจากบริษัทนะครับเป็นรางวัล Top 10 Spender นะครับก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทานอาหารสุดหรูกลางเมืองกรุงเทพนะครับได้ที่พักโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต้นนะครับได้มา1 วันนะครับแล้วได้รางวัลเจลพลัสทัสนะครับก็ช้อปปิ้งเพชรนะครับแล้วก็ได้รางวัลลัคกี้ดอร์อัฟเตอร์นูนทีอีกที่โรงแรมแมนดารินเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายได้ไปทานอาหารเย็นนะครับล่องเรือสุดหรูกับเรือครูซนะครับจริงๆเราทําทริปท่องเที่ยวได้หลายที่เลยนะครับแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่โคมานะครับเราไม่ได้เที่ยวกันเลยนะครับเราตั้งหน้าตั้งตาทําทริปแบบโอ้ฉันต้องไปให้ได้แต่สุดท้ายวันที่ประกาศบอกว่าเราไม่ได้ไปแล้วใจก็รู้สึกเฟลนะครับแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็เข้าใจบริษัทเนาะแล้วก็เข้าใจทุกคนนะครับเดียยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็โควิดเข้ามาเดียก็เลยเข้าไปเริ่มศึกษาเรื่องของปอดนะครับทำเว็บเจลไวทอลิตี้เนี่ยเป็นเว็บเกี่ยวกับเรื่องปอดโดยตรงเลยทำ Facebook Fanpage ทำช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทำ LINE OA เพิ่มขึ้นมาอีก1 ช่องอันนี้นะครับก็จริงๆเรื่องปอดเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าที่เหมือนเราเอามาเล่าใหม่ครับเดี๋ยวพยายามศึกษาข้อมูลโรคปอดจริงๆปอดกับไตมันก็คล้ายๆกันนะครับมันมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้แต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็มาวางแผนการตลาดแล้วก็กำลังทดลองการตลาดไปเรื่อยๆอยู่นะครับในเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับเราก็เดินไปพร้อมกันเลยเราขึ้นรับตำแหน่ง Regional Director พร้อมกันเลยครับอันนี้เดียแยกรหัสกันนะครับระหว่างเดียกับแอมนะครับขึ้นพร้อมกันก็รับรางวัลพร้อมกันนะครับสุดท้ายบางครั้งเราก็ต้องเลือกนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็ความปลอดภัยเราไปไหนเนี่ยทุกคนก็บ่นว่าเอ้ยอย่าขับบิ๊กไบค์ไปไหนไกลนะมันอันตรายทุกคนก็บอกว่าไม่อยากให้ขับเลยที่บ้านแอมก็เป็นห่วงนะครับเราก็เข้าใจครับว่าทุกคนที่บอกก็คือเขาเตือนเขารักเราอะไรเงี้ยครับก็ไปไหนมันไกลเราก็ตัดสินใจว่าเนี่ยเราก็ต้องมีสักคันแล้วจริงๆเดียขับรถยนต์ไม่เป็นนะครับแอมขับเป็นเนาะเดียก็เลยว่าอ่ะงั้นก็ซื้อแอมขับแล้วกันนะเพราะเดียขับไม่เป็นแต่ตอนนี้ก็พยายามหัดขับอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือต้องรีบผ่อนรถให้หมดครับภารกิจจึงมาพร้อมกับภาระนะครับเรายังไม่หยุดนะครับเราไม่พร้อมที่จะหยุดเราก็ทําเว็บเพิ่มครับเป็นเว็บJLTH นะครับทำแล้วก็ลองยิงแอดดูนะครับก็สร้างฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มนะครับในวันที่โคเริ่มจางหายนะครับเราก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์นะครับเราทำทริปล่องเรือสุดหรูนะครับไปดูทานน้ำแข็งกลาเซียที่อเมริกาแล้วก็เที่ยวที่แคนาดาได้คราวนี้ไป2 คนเลยนะครับแต่ว่าที่ทำทริปเดียทำคนเดียวน้องได้2 ที่ครับเก็บภาพมาฝากที่พี่เยอะเลยนะครับก็ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมก็ตามไปดูที่ Facebook ของเดียได้เลยนะครับหลังจากทริปอเมริกาครับก็เราก็ไม่ละล้นความพยายามที่จะเที่ยวนะครับตัดสินใจขึ้นตำแหน่ง Corporate Director ครับพิชิตทริปเวียดนามได้2 คนนะครับไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณ
พี่โจนะครับอัพไลน์ผู้ให้โอกาสแล้วก็ให้ความรู้ให้คําแนะนํานะครับขอบคุณพี่ใหญ่ที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานบิลีฟทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดครับสุดท้ายนี้ขอฝากพี่ๆทุกท่านว่าหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ให้เปลี่ยนวิธีคิดของคุณนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับพบกันที่ออสเตรียเช็กนะครับอันนี้เดียทําภาพจองไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอพี่ๆเนาะวันนี้ก็ขอแชร์เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video